ู้ชมทุกท่านที่กำลังชมคลิปของเราคลิปนี้อยู่นะคะมันแนะนำตัวกันก่อนนิดนึงเนาะเราชื่อกิฟนะคะหนึ่งกันยาค่ะสำหรับวิดีโอคลิปตัวนี้ที่ทำขึ้นมานะคะก็เพื่อที่จะมาแบ่งปันสาระความรู้ต่างๆนะคะสำหรับใครที่คิดอยากจะย้ายมาอยู่แวนคูเวอร์บริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดานั่นเองนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็เพิ่งที่จะย้ายมาอยู่ที่เบอร์นาบีซิตี้นะคะซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากแวนคูเวอร์เท่าไหร่นะคะขับรถประมาณ 20-30 นาทีก็ถึงนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับไปดูวิถีชีวิตแล้วก็การเดินทางจากเบอร์นาบีเข้าตัวเมืองแวนคูเวอร์นะคะแล้ววันนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะพาเพื่อนนะคะไปชมนิดๆหน่อยๆก่อนละกันนะคะเอาเป็นขอเรียกน้ำย่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลงให้ดูกันอีกนะคะว่าแบบอันนี้มันสวยงามยังไงนะคะสำหรับวันนี้ก็ตามไปดูกันเลยซื้อบัตรแล้วก็เติมตังค์นะคะแล้วก็ที่นี่มันจะแบ่งออกเป็นโซนๆไปเนาะ3ประเภทนะคะในการโดยสารเนี่ยก็คือ1คือรถไฟฟ้า2ก็คือรถบัสหรือรถเมล์นะคะแล้วก็3เนี่ยก็คือซีบัสนั่นเองนะคะคือเรือข้ามฟากนะคะเดียวก็จบก็คือเติมเงินแล้วก็ไปได้หมดนะคะแล้วแต่โซนไหนโซนไหนแล้วกันเนาะแต่ว่ามันก็สะดวกสบายตรงนี้แหละตรงที่ว่าเรามีการนี้ใบเดียวเราจะขึ้นรถเมล์หรือเราจะขึ้นรถไฟฟ้าหรือเราจะขึ้นเรือมันก็จบที่การ์ดหนึ่งใบนะคะThank you.
ถึงจุดศูนย์กลางของพวกท่องเที่ยวออนไลน์นะคะซึ่งก็คือ Canada Place นั่นเองนะคะมันก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่หนึ่งของแวนคูเวอร์นะคะซึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีเองนะคะจากบ้านเนี่ยมาถึงที่นี่นะคะแล้วระหว่างทางเนี่ยก็คือสามารถจะลงได้ที่เมนสตรีทนะคะหรือจะ Science World Chinatown หรือ Grand View นะคะแต่ว่าวันนี้เราตรงมาที่นี่ก่อนเลยนะคะซึ่งก็คือมาลงที่ Waterfront Station นะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะเดินทางไปจากตรงจุดนี้ไปที่ Guest Town นะคะแต่ก็อยากจะหนีความวุ่นวายของคนเมืองไปเอาบรรยากาศธรรมชาตินะคะที่นี่ถือว่าเหมาะมากเลยนะคะนั่งเรือข้ามฟากหรือจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันก็ไม่ไกลเลยนะคะมันก็จะมี Stanley Park นะคะแล้วก็มี Sea Wall ที่ยาวที่สุดในแคนาดานะคะซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองเลยนะคะจะหนีความวุ่นวายก็ง่ายสะดวกสบายเป็นเมืองที่มีความเขาเรียกว่าอะไรมีจุดศูนย์รวมของแบบคนจากหลายๆประเทศนะคะมารวมกันอยู่ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าแบบมีความ diverse เนาะแล้วก็จะเป็นเมืองที่ห้อมล้อมไปด้วยภูเขานะคะมีศิลปะโรงละครแล้วก็ดนตรีนะคะที่นี่จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศแคนาดานะคะประชากรของแวนคูเวอร์นะคะจะมีประมาณ 2.4 ล้านนะคะแล้ว52% ของประชากรที่นี่นะคะจะไม่ได้เกิดที่ประเทศแคนาดานะคะเอาละค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ทัวร์ชมวิวทิวทัศน์ทางฝั่งนู้นกันไปแล้วนะคะเดินมาอีกฝากหนึ่งประมาณไม่ถึง10นาทีนะคะเราก็ได้มาถึง Guest Town แล้วนะคะและตรงนี้นะคะก็คือจุดสำคัญแลนด์มาร์คของ Guest Town นั่นเองนะคะซึ่งไอ้เจ้านาฬิกาตัวนี้นะคะมันก็คือ Steam Clockแล้วมันก็จะมีแบบพ่นควันแล้วก็มีเสียงนาฬิกาเนี่ยทุกชั่วโมงนะคะนี่เราเอาบรรยากาศยามค่ำคืนมาให้ดูกันโอเคนะคะแล้วตรงจุดนี้นะคะก็คือแลนด์มาร์คที่2และ3ที่กำลังจะเห็นต่อจากนายคนนี้นะคะก็แสดงว่ามาไม่ถึงแกสทาวน์นะคะก็คือบรรยากาศคร่าวๆนะคะของแกสทาวน์นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีคนพลุกพล่านมากกว่านี้นะคะแต่เนื่องจากโควิดนั่นเองเนาะมันก็เลยเงียบเหงานิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็คือมันก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับแวนคูเวอร์นะคะซึ่งมันก็จะมีพวกร้านกาแฟน่ารักนะคะคอฟฟี่ช็อปแล้วก็มีกิฟต์ช็อปแล้วก็มีร้านอาหารมากมายเลยนะคะให้เลือกสรรกันเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศมันก็จะดูเงียบๆนิดนึงนะคะก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปในร้านต่างๆเพื่อที่จะไปอัดวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูกันเท่าไหร่นะคะอ
พื่อนๆหรือท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีคำถามก็